สวัสดีครับผมปุณพั์ศิระเรือลวันนี้เจ้าของร้านปานันจิวลี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับนะฮะกล่องใส่ของนะฮะโบราณนะครับกล่องเล็กๆโบราณนะครับที่นะฮะหลายคนเนี่ยบางทีอาจจะมีอยู่ในบ้านแต่ไม่รู้เลยว่านะฮะราคานี่คือนะฮะเป็นแสนๆหลักแสนเลยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงราคาเล่นกันเป็นแสนและที่สําคัญมีปลอม มีปลอมและแบบนี้ของแท้นะครับนะมีปลอมและของแท้นะครับวันนี้จะรีวิวโดวยการใช้ไม้จิ้มฟันทองคำฝังเพชรโบราณนะอายุนะเก่าแก่นะฮะไม่ขอบอกแล้วกันว่าเท่าไหรน่ะ นะอ่ะมาพูดถึงนะมาพูดถึงชิ้นนี้ก่อนแล้วกันนะที่ผมจะพูดก็คือนะชิ้นเนี้ยก็คือนะเป็นเป็นกล่องเป็นกล่องใส่ของโบราณนะครับซึ่งนะหลายคนถ้าเกิดดูปุ๊บอาจจะรู้เลยว่าอะไรนะเพราะว่านะครับเป็นนักสะสมกันอยู่แล้วแต่นะเนี่ยผมจะให้ดูว่านะครับนะเนี่ยนะครับเป็นมีมีปอมแล้วก็มีแท้ด้วยนะครับนะผมจะสอนให้ดูหมดทุกอย่างเลยว่าวิธีดูกันยังไงสําหรับตัวกล่องนะฮะสำหรับนะกล่องรุ่นนี้ก็คือกล่อง ใสเ่เหรียญนะฮะที่ระลึกพระบรมศพของรัชกาลที่5นะครับงาน,านรพระบรมศพรอสหนึ่สองเนะครับซึ่งปัจจุบันมีปลอมที่เป็นเนื้อเงินมีปลอมเนื้อเงินซึ่งเหมือนมากนะเวลาคุณเปิดเข้าไปโหลายย่างจะเหมือนมากนี่เป็นเนื้อเงินนะที่คุณเห็นอย่างนี้นะฮะเ,เนี่ยเ,นะเป็นเนื้อเงินนะเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินแล้วก็ทําให้ดําๆแบบนี้เลยนะครับนะอันเนี้ยนะครับนะเป็นเป็นของแกนะฮะส่วนอันนี้เป็นของแท้ นะครับเป็นของแท้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าแท้ปลอมนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเราจะดูอะไรกันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะที่ระลึกงานพระบรมศพของแท้นั้นนะครับเหรียญนะะเหรียญข้างในนั้นจะเป็นเหรียญหนวดรัชกาลที่5นั่นเองนะครับนะก็นะเราเรียกว่าเหรียญช้าง3ามเสียรนั่นแหละถ้าเรานะฮะเอาออกมานะครับออกมานะครับก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้ด้านหัวกับด้านก้อยนะครับคือสลับกันก็คือเหมือนเหรียญช้างนั่นแหละ แต่เขาได้เอาไปทําไว้ในกล่องไงที่ลึกงานศพนะครับโดยเขาจะมีการบากข้างบากข้างนะฮะแล้วก็ทําเหรียญเข้าไปนะครับตัว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 เหรียญจะยื่นนูนออกมาจากกล่องแบบนี้เลยจะยื่นนูนออกมาแบบนี้นะแบบนี้นะฮะสังเกตดูให้ดีนะฮะในขณะที่นะในขณะที่ของปลอมนะในขณะที่ของปลอมนะฮะของปลอมจะไม่ยื่นแบบนี้เลยแบนลาบแบนลาบฮะใช้วิธีการนะฮะเหมือนแทบจะนะหยอด หยอดหยอดติดเลยนะหยอดติดเลยนะเฮ้ยมันนูนออกมาข้างหลังนะนูนออกมาข้างหลังนะ <_ d ood le> ให้ดูให้ดูให้ดูว่านะฮะบแบบนี้ครับนะฝั่งเนี้ยเห็นไหมเขาจะเขาเขาจะจะล็อกไว้แบบนี้นะฮะไม่ใช่แบบนี้เห็นไหมไม,ไม่นูนไม่นูนไม่หลอกมานะครับเนี้ยเนี้ยจะเป็นล็อกไว้อย่างนี้เลยครับแล้วก็นะข้างในนยส่วนใหญ่ที่เราเราเราเจอกันข้างในนะจะเป็นเป็นเป็นสีทองนะเป็นสีทองด้วยนะครับบางอันก็ ผมไม่เคยเห็นข้างในเป็นสีเงินนะแต่จะเป็นสีทองนะแสดงว่าข้างในนี่คือทาเป็นทองมาตั้งแต่แรกหรือเปล่ายัางไงนะหรือว่ามี2แบบนะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าพวกของปลอมสมัยเนี้ยนะคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยด้านหัวกับด้านก้อยนะฮะเป็นแบบที่แบบว่านะต้องมีตรงกันของปลอมต้องตรงกันความจริงนะผมเคยเจอที่แบบว่าสลับกันก็มียกตัวอย่างแบบนี้ครับหัวกับก้อยสลับนะนี่คือทําแบบทําแบบนะบเซตใหญ่เลยเซตใหญ่ก็คือ ะะแบบมี2เหรียญแบบนี้ครับจะมอบให้กับเชื้อพระวงศ์เจ้าในชั้นสูงนะครับแล้วก็ะะชิ้นแบบนี้ก็คือะคะจะมอบให้กับะะข้าราชบริพาระะระดับสูงะะระดับสูงหน่อยจะไม่ใช่แค่เหรียญอย่างเดียวคือจะมาเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะคะรับนอกจากนั้นนะครับวิธีการดูอีกส่วนหนึ่งที่ที่เขามักจะดูกันก็คะือะะจากภายในข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยนะครับตามตามรอยตามรอยตามซอกเนี่ย จะไม่ค่อยละเอียดเหมือนการแบบว่าหยอดหยอดเงินเข้าไปหยอดเงินเข้าไปนะฮะหยอดเงินเข้าไปนะเอามาเอาคล้ายๆเหมือนว่าทําประกบกันนี่คืองานช่างหลวงนะงานจากช่างหลวงนะจะมีร่องรอยที่แบบว่านะฮะหยอดแล้วหยอดแล้วแบบไม่ไม่ละเอียดไม่อะไรเท่าไหร่สมัยก่อนคือไม่ได้มีเทคโนโลยีระดับสูงอะไรไม่เหมือนปัจจุบันฮะทำมาแบบเนี้นะอันนี้คือทําปอมมานี่คือหูแบบไม่มีรอยเชื่อมเลยนะ ไม่มีรอยเชื่อมเลยงานหล่อมาชัดๆเนี่ยไม่มีรอยเชื่อมเลยเออไม่มีรอยเชื่อมเลยเเ cott, นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนะฮะเวลาดูเนี่ยนะครับสําคัญนะเคยมีประเภทที่แบบว่าเอาเหรียญออกไปแล้วเหลือแต่กล่องก็มีเพราะฉะนั้นนะฮะก่อนอื่นนะครับนะเราจะต้องนะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหรียญให้เป็นก่อนศึกษาเรื่องเหรียญให้เป็นก่อนว่าเหรียญช้างสามเสียน รัชกาลที่5นั้นเป็นยังไงนะ mm. ก็คือจะมีช้างสามียนที่แบบว่าอยู่นอกกล่องและอยู่ในกล่องนะถ้าเป็นแบบกล่องอย่างนี้นะครับก็หายากเหมือนกันครับการพบเจอนะค,คิดว่าน่าจะพบเจอน้อยฮะแต่ถ้าเกิดนะอยู่ในบ้านใครนะครับนะ mm. ผมบอกเลยว่านะราคาเนี่ยรับซื้อเป็นแสนนะฮะเนี่ยอย่างชิ้นที่ผมเห็นนี่คือนะฮะรับซื้อเป็นแสนเป็นแสนนะเป็นแสนจริงๆนะฮะในอย่างวงการสะสมเนะี่ยถามว่าของราคาเป็นแสนเนี่ย Cioè, นะฮะถ้าเกิดคนรู้จักผมนะจะรู้ว่านะฮะแสนหนึ่งผมซื้อไม่ยากหรอกนะซื้อไม่ยากหรอกหลักแสนหลักล้านมาเถอะนะับเพราะว่าอย่างของถ้าเกิดผมรับซื้อเป็นแสนเนี่ยคือได้กําไรแน่นอนอยู่แล้วอะ่ะได้กําไรแน่นอนอยู่แล้วนะฮะอ่ะผมจะให้ดูนะครับว่านะฮะด้านล่างจะเป็นแบบนี้ข้างนอกนี่จะเป็นเนื้อเงินนะแต่การที่จะทําแบบให้ดําๆเนี่ยนะซึ่งนะฮะสมัยเนี้ยของปอมมันก็ทําได้นะผมเห็นนะพยายามทําให้เก่าเก่าก็คือของปอมมันก็ทําให้ดําอยู่แล้วเนี่ยมันทาให้ดําเป็นแบบนี้อยู่แล้ว,เห,เ,ลวเห็นไหม นี่มันของปลอมนะผมซื้อมาถามว่าผมโดนปลอมเราซื้อมาแพงๆหรือเปล่าครับผมซื้อแบบว่าเป็นแลกเงินธรรมดานะฮะอยากตอนแรกก็จะซื้อมาแบบหลอมทิ้งหรือเปล่าแล้วก็ไม่หลอมไงผมเก็บไว้เป็นรูปพันอย่างเงี้แหละให้ให้คนได้ศึกษาว่าเป็นยังไงนะก่อนนั้นผมได้เป็นแบบแพ็คคู่แพ็คคู่แล้วผมขายไปแล้วครับนะ,ะที่แบบเป็นคู่เียที่เป็นของแท้นะฮะแต่ว่านะ,ะแบบเดียวๆอย่างเงี้ยเพิ่งเป็นชิ้นแรกเพิ่งเป็นชิ้นแรกที่ได้มา ชิ้นแรกที่ได้มานะฮะราวังให้ดีถนะ้ามันมีแท้มีปลอมด้วยนะครับนะก็ตามที่ผมบอกไปก่อนอื่นคุณต้องนะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหรียญช้าสามเสียนรัชกาลที่5ก่อนซึ่งผมได้สอนไว้แล้วนะสอนไวแ้วนะไวแล้วอยู่ในนะคลิปวิดีโอนะครับช่อง YouTube ของร้านปนันครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับนะค่อยมานะเออศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตัวกล่องแบบนี้ก็ได้ครับมันมีวิธีดูหลายอย่างแต่ที่แน่แนชิ้นนี้ ราคาเป็นแสนนะครับขอย้ำว่าราคาเป็นแสนใครมีแบบนี้นะก็ติดต่อเข้ามาได้ทาง Facebook ร้านปานันจิวเลี่นะครับถ้าเกิดใครถนัดทางไลน์ก็ติดต่อเข้ามาทางไลน์ได้ ID ไลน์ของเรานะครับก็แอดปานัน8 8นะแอดปานันแะแล้วก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงนะครับนะค,บคุณสามารถโทรสอบถามได้ทาง054067303นะครับเบอร์อี้เป็น เบอร์บ้านนะครับเป็นเบอร์บ้านนะเ,เป็นเบอร์สํานักง,งานนะเพราะว่าหลายคนชอบมาโวยนะร้านปานนันยืนยันว่ารับซื้อจริงถ้าเกิดใครติดตามผมจะรู้นะว่าผมเนี่ยนะก็ซื้อของนะมูลค่าหลักแสนหลักล้านมาแล้วนะหลายครั้งเหมือนกันนะซึ่งไม่ต้องห่วงเลยนะในเรื่องความน่าเชื่อถือครับผมไม่มีทางหลอกลวงคุณแน่นอนผมมีหน้าร้านผมมีหน้าร้านผมมีทีมงานแอดมินนะผมมีผมมีนะฮะตัวแทนผมมีเพจที่เป็นเพจในหน้าอีก นะหลายเพจที่นะหาของนะส่งร้านปนันครับเพราะฉะนั้นนะครับเนะชื่อถือได้ไม่ต้องห่วงอะไรที่ผมรับซื้อเนี่ยช่วยดูคลิปหน่อยนะผมเนี่ยเห็นไหมที่ผ่านมาเนี่ยผมบรรยายละเอียดนะบรรยายละเอียดอะไรผมให้ให้ข้อมูลหมดทุกอย่างนะครับเท่าทีนะ่จะสามารถให้ดูได้นะครับเนทะ่าที่แบบว่านะผมรู้อะไรเนี่ยคือผมไม่กักเลยให้ให้ข้อมูลหมดทุกอย่างแล้วถ้าเกิดคุณอยากได้ข้อมูลที่เป็นความจริง ดูคลิปวิดีโอของร้านปนันรับรองว่าในคำนั้นเป็นความจริงรับซื้อจริงแน่นอนเพราะผมไม่ทําลายเครดิตตัวเองนะฮะกว่าจะมาถึงขนาดนี้นะครับมันใช้เวลาหลายปีนะฮะกว่าจะสร้างความน่าเชื่อถือในวงการอย่าลืมแล้วกันนะฮะฝากกดซับสไคร้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์นะครับคุณจะได้ไม่พลาดนะครับการนะฮะติดตามนะชมคลิปของร้านปนันจิลรี่นะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ